ขตสุขภาพที่3ประกอบด้วย5จังหวัดขอนำเสนอผลงานเด่น3เรื่องดังนี้1การพัฒนาการให้บริการโรคหัวใจในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ2การป้องกันและชะลอไตเสื่อม3การจัดการผลกระทบภาวะสุขภาพจากเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร1การพัฒนาการให้บริการโรคหัวใจในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสำคัญของเขตสุขภาพที่3ประชากรในเขตมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงเนื่องจากขาดการพัฒนาการให้บริการระดับตติยภูมิดังนั้นเขตสุขภาพที่3จึงนำมาเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนาผู้ตรวจราชการให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีการเปิดบริการห้องสวนหัวใจณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2558ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจไปแล้วทั้งสิ้น62รายนอกจากนี้มีการจัดตั้งคลินิกหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการคลินิกวาฟารีนตีมี่ฟาสต์แทร็กรวมทั้งพัฒนาโรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ SK ได้ครบทุกแห่งส่งผลให้อัตราตายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 17.7 ในปี2556เป็น 13.9 ในปี2558ล่าสุดปี2559มีอัตราตายร้อยละ 13.61 และมีเป้าหมายเปิดบริการผ่าตัดหัวใจเริ่มที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลลำปางและจะขยายมาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ในปี2560 2. การป้องกันและชะลอไตเสื่อมจากความสำเร็จ CKD คลินิกของคลองขุงโมเดลที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพเขตสุขภาพที่3จึงได้จัดทำ KM ในระดับเขตและขยายผลโดยพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทีมรักไตและหมอครอบครัวตามแนวทางของคลองขุงโมเดลครอบคลุมทั้งเขตพัฒนาคลินิกโรคไตแบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปครบทุกแห่งผลการดำเนินงานปี2559พบว่า 1. การควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกกลุ่มอายุสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายและการคัดกรองภาวะไตเสื่อมดำเนินการได้ร้อยละ84เป็นอันดับที่1ของประเทศ 2. อัตราการลดลงของ eGFR ตามเกณฑ์ในผู้ป่วยโรคไตร้อยละ 62.663. การจัดการผลกระทบภาวะสุขภาพจากเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรเมืองแร่ทองคำอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2551ประชาชนรอบเมืองแร่ทองคำมีความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและได้รวมตัวกันประท้วงเป็นระยะระยะทั้งนี้คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่3ได้ให้ความสำคัญและมีการจัดหน่วยลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจสุขภาพประชาชนตรวจคุณภาพและปริมาณสารพิษในน้ำและอาหารซึ่งพบว่าอัตราป่วยของประชาชนไม่แตกต่างจากภาพรวมของจังหวัดอย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดพิจิตรได้จัดระบบบริการอาชีวะเวชกรรมครบวงจรตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจนถึงโรงพยาบาลทั่วไปจัดคาราวานสุขภาพขึ้นทุกเดือนและจัด Family Care Team ออกเยี่ยมประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสัปดาห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนรับทราบโดยการนำของผู้ตรวจราชการหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจระบบการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้เขตสุขภาพที่3ได้มีการลงนาม MOU เรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยนเรศวรในประเด็นสำคัญได้แก่ระบบส่งต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคมะเร็งของระบบไหลเวียนโลหิตระบบการศึกษาต่อการฝึกอบรมของบุคลากรความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย